คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าผู้สูงอายุบางครั้งมีอาการกระตุกเกรงตะคริวของกล้ามเนื้อในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําวิธีป้องกันและแก้ไขการดื่มน้ําเพียงพอคือสิ่งจําเป็นการเสริมแมกนีเซียมและแคลเซียมช่วยลดอาการกระตุกการนวดเบาๆสามารถช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ออกกําลังกายเบาๆช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นอย่าลืมปรึกษาแพทย์หากมีอาการรุนแรงหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเพิ่มเติม